ท่านคำนูนท่านสมชายท่านไม่เห็นด้วยเดี๋ยวรอเขาเสนอเข้าสภาก่อนท่านก็โหวตคว่ำไปสิครับแต่ถ้าจะมาลากมาโยงเพื่อเขียนอธิบายให้มันคุมเครือเขียนซ่อนระหว่างบรรทัดพูดซ่อนระหว่างบรรทัดพูดให้ชัดแต่เตะไม่ถึงเพื่อจะชี้เป้าให้สังคมประณามหยามเหยียดว่าไอ้พรรคก้าวไกลเป็นพวกล้มล้างการปกครองไอ้นี่ผมว่าไม่ถูกต้องคุณคำนูนคุณสมชายและอื่นๆมีสิทธิ์ที่จะเห็นตรงกันข้ามกับพรรคก้าวไกลมีสิทธิ์ที่จะเห็นว่าข้อเสนอ112ของก้าวไกลนั้นไม่ถูกต้องนั่นเป็นเสรีภาพและท่านมีอำนาจในการเป็นสว.ท่านไปโหวตคว่ำด้วยแต่ท่านอย่ามาอภิปรายบรรยายโอ้โลมปฏิโลมชักแม่น้ำทั้ง5ชักแม่น้ำทั้ง10สารพัดสายออกมาเพื่อชี้นำประชาชนให้เห็นว่าพรรคก้าวไกลเป็นพรรคที่ล้มล้างการปกครองไอ้แบบนี้ไม่ถูกต้อง